โอ้โหหูอย่างกลางนะครับหูใหญ่ครับครับผมนี่ลูกเจ้าโคตรสสารเด็ดๆให้ก้มๆหน้าดูเขาเขานะครับโอ้ดูดอกเขาเขานะสวัสดีครับผมบุ๊ดอินจันชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฝูงของพี่ขวัญครับผมนี่เปิดตัวหนุ่มน้อยตัวใหม่ครับผมนี่ค่าตัว1ล้านนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นลูกเต้าเราใครสายไหนทำไมราคา1ล้านบาทแล้วก็พอคุมฝูงตัวเก่าเจ้าขนุนไปอยู่ทางไหนครับผมวันนี้มีเปิดรุ่นลูกเจ้าขนุน6ตัวนะครับมีตัวผู้3ตัวเมีย3ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีพี่ขวัญครับผมครับสวัสดีครับแนะนำฟาร์มนะครับชื่อฟาร์มอะไรครับผมขวัญนครควายไทยครับขวัญนครควายไทยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้จะเปิดตัวหนุ่มน้อยชื่อเจ้าอะไรครับเจ้าตัวนี้ชื่อพานทองแท้ครับเจ้าพานทองแท้วัยกี่ขวบแล้วครับเนี่ย14เดือนครับ14เดือนครับผมสูงประมาณเกือบ140มั้งเนี่ยประมาณนี้ครับครับเขาสายเลือดมาทางไหนนะครับเป็นลูกพ่อโคจสารปู่ชื่อทองตีนโตออกจากคอกกำนันโป๊ดครับผมโอ้ได้มาจากคอกกำนันโป๊ดค่าตัว1ล้านนะครับครับผมมาอยู่กับเรากี่เดือนแล้วครับก็ประมาณ3ถึง4เดือนแล้วครับโอ้โหนี่ครับ1ขวบกับอีก2เดือนครับหนุ่มน้อยตัวนี้ค่าตัว1ล้านบาทได้มาจากคอกกำนันโป๊ดนะครับแม่เขาชื่อแม่อะไรนะครับแม่กำนันโป๊ดท่านไม่ได้ตั้งชื่อครับเป็นแม่เขาเป็นลูกของแม่นุ่นครับครับตัวนี้ก็คือเป็นหลานแม่นุ่นครับแม่นุ่นสายมาทางไหนครับสายทองสุกจากลุงแก่ลาดยาวครับผมโอ้นี่สายเลือดดีครับผมหนุ่มน้อยตัวนี้มาครับดูหน้าดูเขาครับผมนี่ลูกเจ้าโคตรสสารได้มาจากคอกกำนันโป๊ดครับอันนี้จะมาคุมฝูงเลยเหรอครับเนี่ยครับผมครับผมในดูเขาเขาเลยโอ้หนุ่มน้อยอนาคตดีครับผมเอาไปโชว์ตัวในงานประกวดมาหรือยังครับเนี่ยยังเลยครับอ๋อยังเดี๋ยวรอให้ได้3ปีแล้วค่อยว่ากันครับครับผมใหญ่ๆครับผมหลักสันหลังตรงเลยเนาะแข้งขาดีครับนี่ลูกเจ้าโคตรสสารเราใช่ยอครับสวยๆครับหนุ่มน้อยตัวนี้อันนี้เรามาเลี้ยงคุมฝูงเราอย่างเดียวหรือว่าพัฒนาสายพันธุ์ครับก็เลี้ยงคุมฝูงและพัฒนาสายพันธุ์ของเราด้วยครับอนาคตจะเปิดรับผสมได้ไหมครับเนี่ยหรือว่ารอดูพัฒนาการส่งลูกของเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนหน้าครับผมครับผมโอเคมาเดี๋ยวดูพัฒนาการของเขาอีกทีครับผมดูหน้าดูเขาดีๆกันโอ้โหอย่างกลางเลยนะครับหูใหญ่ครับครับผมนี่ลูกเจ้าโคตรสสารเด็ดๆให้ก้มๆหน้าดูเขาเขานะครับโอ้ดูดอกเขาเขานะใหญ่ๆครับผมโอเคปะเดี๋ยวปล่อยเขาเลยครับไปดูรุ่นลูกของเจ้าขนุนด้วยนี่ครับผมพอคงฝูงตัวต่อไปครับตอนนี้แม่พันธุ์เรามีกี่ตัวแล้วครับมี6แม่ครับแล้วก็นางนาง2นางครับครับผมฝ่ายนางรุ่นก่อนก็ขยับจากเมื่ออัปเดตไปแล้ว2รอบเนาะตอนนี้ครับผมท้องยังครับฝ่ายนางยังครับผมยังครับตัวใหญ่เลยครับผมครับก็ดูใกล้ๆได้เลยครับครับมาครับมาดูตัวแรกครับแม่นี้โอ้โหแม่ใหญ่มากชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่คลึ้มครับแม่คลึ้มสูงประมาณเท่าไหร่145ถึงวะเนี่ย140กว่าครับโหลูกตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ครับนี่หนุ่มน้อยตัวนี้ก็เปิดแบ่งเหมือนกันครับผมหนุ่มน้อยตัวแรกลูกของแม่แม่คลึ้มแม่คลึ้มครับชื่อน้องอะไรครับตั้งชื่อเขายังไม่ได้ตั้งชื่อครับอายุน้อยครับแต่ว่าสวยมากแข็งขาใหญ่ประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ย5เดือนครับผมวัย5เดือนครับโหลูกของเจ้าขนุนครับผมเจ้าขนุนตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเจ้าเงินลำพูนครับลำพูนเนาะครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่ที่ลำพูนครับผมครับผมนี่ลูกของเจ้าขนุนหรือว่าเจ้าเงินลำพูนครับนี่แม่เขาสูง140บวกครับผมครับเจ้าหนุ่มน้อยนี่แข้งขาใหญ่เลยนะไว้แค่4เดือนนี่เผื่อใครสนใจนะผมหนุ่มน้อยตัวแรกนะตัวอื่นโอเคมนุนข้อมูลท้ายให้ดูครับนี่หนุ่มน้อยตัวแรกนะครับเผื่อมีคนสนใจนะผมโทรมาหาพี่ขวัญได้นะครับมาดูตัวที่2เอาแม่เขานี่แม่เขาโชว์ตัวแล้วอ่ะครับชื่อแม่อะไรครับแม่คำครับแม่คำลูกเขาตัวไหนครับเนี่ยนั่นตัวข้างหลังเลยครับตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ครับลูกแม่ค้ำก็ตัวผู้เนาะครับผมแม่นี่สูงประมาณเท่าไหร่แม่ค้ำเนี่ย
135กว่าครับอืมในหน้าลูกเขาอยากเห็นหน้าลูกโผล่หน้ามาโชว์หน่อยโอ้นี่ลูกไม้ค้ำไว้กี่เดือนแล้วครับเนี่ย5เดือนกว่าครับ5เดือนกว่าครับผมเป็นพี่หนุ่มน้อยตัวแรกครับผมเดือนนึงนะครับประมาณเดือนนึงครับอันนี้ก็เปิดแบ่งเหมือนกันนะครับครับผมหนุ่มน้อยนี่เผื่อใครสนใจผม2ตัวครับอันนี้คือตัวที่2นะครับต้องเข้ามาดูตัวเองเอาควายของพี่ขวัญนี่เด็ดครับผมนะครับมาดูแม่3ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อแตงไทยครับผมน้องแม่แตงไทยโอ้ไหนลูกตัวนี้ครับตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยลูกเขาตัวเมียครับตัวเมียด้วยโอ้ดูแม่เขายังหนาเลยเนาะแม่แตงไทยนี่ลูกเขากี่เดือนแล้วครับเนี่ยขึ้น7เดือนแล้วครับ7เดือนครับลูกสาวครับเนี่ยครับผมโอ้นี่ลูกสาวลูกเจ้าเงินลำพูนครับโอ้โหดูนี่เกิดจากแม่แม่แตงไทยครับแม่แตงไทยครับผมเผื่อใครสนใจนะครับวัย7เดือนครับควายพื้นอุทัยครับครับผมนี่สายพญาหงส์เนาะครับผมโอเคครับผมนี่เผื่อใครสนใจครับสาวน้อยตัวแรกเป็นลูกของแม่แตงไทยนะครับครับผมมาครับมาดูแม่ที่4ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่เงินครับแม่เงินครับอันนี้ลูกสาวเขาเหรอครับครับผมลูกสาวแม่เงินก็เป็นลูกของเจ้าเงินลำเจ้าเงินลำพูนลำพูนเหมือนกันเนาะครับผมโอเคนี่ครับผมวัยกี่เดือนแล้วครับลูกสาวเขา6เดือนครับ6เดือนนี่เผื่อใครสนใจครับอ่ะแม่เค้าแม่เงินนี่สูงมันเท่าไหร่ครับเนี่ย140ครับโหนี่ดูลูกสาวอ่ะวัยกี่เดือนนะครับ7 6 7 6เดือนกว่าใกล้7เดือนแล้วครับอ่ะ6เดือนกว่าครับนี่ครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อใช่มั้ยครับเนี่ยรุ่นเล็กๆเนี่ยชื่อเดือนครับอ๋อแม่นี่ชื่อเดือนตัวเล็กก็ชื่อเดือนครับครับผมครับเป็นลูกของแม่เงินครับผมน้องเดือนน้องเดือนนี่เดินตามแม่เค้าจังเลยนี่ครับผมเผื่อใครสนใจนะครับสาวน้อยนี่ครับลูกสาวแม่เงินลูกตัวโตครับโอ้โหท้องเรียงครับเนี่ยยังครับผมอันนี้พ่อไหนนะครับพ่อขนุนครับหรือเงินลำพูนครับผมโอ้โหนี่ลูกเจ้าขนุนสาวน้อยตัวนี้ไว้กี่เดือนแล้วครับสามปีครับผมสามปีครับโอ้แม่เงินนี่ให้แต่ลูกสาวคนเดียวเลยครับแม่เงินเนี่ยครับผมนี่ครับผมลูกแม่เงินไหนน้องสาวเขาไปทางไหนละน้องเดือนครับน้องเดือนนี่หันหน้าเลยครับน้องเดือนครับผมเป็นน้องของแม่นี้แม่ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อดาวครับน้องดาวพี่ชื่อดาวน้องชื่อเดือนครับแม่ชื่อเงินนี่ครับผมเหล่านี้โอ้โหตอนนี้ท้องยังครับแม่เงินยังครับผมอืมอันนี้จะรอทับกับพ่อผูกตัวใหม่ก็ต้องรอให้เขาเป็นสัตว์ก่อนแล้วก็ถึงจะใช้พ่อใหม่ทับไปก่อนครับเอาพ่ออื่นทับไปก่อนครับผมถ้าเกิดรอเจ้าพ่อของฝูงตัวใหม่ของเรามันก็ช้าไปครับช้าไปครับอ๋อลอยเขาเป็นสัตว์กันเนาะครับผมโอเคครับผมเป็นลูกหางเลยเนาะตอนนี้ครับก็คือยังไม่มีตัวผู้ควรครับผมโอเคครับนี่ลูกไม่เงินครับผมนี่น้องดาวครับผมพี่สาวชื่อดาวน้องชื่อเดือนเผื่อใครสนใจสายแม่เงินนะครับผมเป็นลูกของเจ้าเงินลำพูนโอเคครับเอามาครับมาดูแม่ที่ห้าครับแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่รวยครับแม่รวยสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย140บวกครับ140บวกอันนี้ลูกสาวลูกชายครับลูกสาวครับผมโอ้ลูกสาวแม่จะยืนติดตูดนะยืนติดแม่นะไอ้ลูกสาวเขาวัยกี่เดือนแล้วครับเนี่ย7เดือนครับ7เดือนครับโอ้หนุนแม่เขายังหนาเลยแม่ท้องหรือยังครับตอนนี้ยังครับผมอืมนี่ครับผมแม่สูงใหญ่ลูกสวยครับผมนี่ลูกสาวตัวที่3เนาะของเจ้าเงินลำพูนครับผมครับผมเด็ดใหญ่กว่าเขาลงเนี่ยโอ้เอาหางขาดเหรอไม่ขาดครับอ๋อนี่ครับชื่อน้องอะไรตั้งชื่อเขาใช่ไหมชื่อเลียมครับน้องเลียมนี่เผื่อใครสนใจน้องเลียมครับผมสาวน้อยตัวที่3ครับผมลูกของเจ้าเงินลำพูนไม่แม่เขาท้องว่างเด็ดๆครับผมแม่นี้ส่งลูกสวยครับผมนี่ลูกแข้งลูกขาเขาเนาะนี่ลูกเจ้าเงินลำพูนครับผมสายพญาหงส์เนาะทายาทพญาหงส์โอเคครับผมดูแม่เขาเนาะโอ้ลูกหนาตันยังเลยสมบูรณ์นี่นะลูกไงนี่ครับมาดูนี่อันนี้คือลูกของแม่รวยครับผมเป็นพี่ของน้องเลียมน้องเลียมนี่ครับผมตัวนี้ชื่อรวมครับครับอันนี้ก็เกิดจากเจ้าขนุนไหมครับครับผมนี่
จากขนุนก็เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าเงินลำพูนครับผมสับสนหมดแล้วครับผมอ่านสรุปเป็นลูกของเจ้าเงินลำพูนนะครับนี่ครับผมดูครับลูกของแม่แม่รวยครับแม่รวยตอนนี้กี่ขวบแล้วครับเนี่ย3ขวบครับท้องเนี่ยครับยังครับอืมเก็บไว้ทับกับพ่อไหนครับเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นสัตว์ก็ต้องหาพ่ออื่นทับไปก่อนครับปีนี้นะครับผมอยากได้สายไหนครับทับครับก็อยากได้สายกำนันโป๊ดนะครับผมโอเคครับผมนี่ดูพี่สาวโตมากเนาะน้องสาวจะโตขนาดไหนเกิดจากพ่อเดียวกันแม่เดียวกันด้วยครับโอ้โหสวยๆครับผมลูกของเจ้าเงินลำพูนอันนี้คือลูกสาวชุดแรกเหลือ2ตัวนะของเจ้าเงินลำพูนแล้วก็ชุดที่2ของเรามี3ตัวนะครับผมลูกสาวครับโอเคครับผมแม่รวยนี่ก็ให้ลูกสาว2ปีติดเลยนะครับครับผมอันนี้คือพี่สาวเขาเปิดน้องสาวหน่อยเดี๋ยวใครสนใจก็โทรมาหาพี่ขวัญได้นะครับผมแต่พี่สาวนี่ไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยครับเก็บไว้หน่อยครับโอเคครับผมเพราะเราปล่อยพ่อเข้าไปแล้วครับผมเราได้พ่อคงฟูงมาใหม่ครับมาดูโครงสร้างมาดูกระดูกของเขาครับผมอนาคตรุ่นลูกได้พ่อสายเลือดดีเมย์ก็ใหญ่โตครับผมนี่สวยๆครับผมมาครับมาดูแม่ปิดท้ายครับชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่สองครับแม่สองครับอันนี้ลูกเขาตัวผู้ครับเนี่ยครับตัวผู้ครับเป็นลูกของเจ้าเงินลำพูนครับผมไว้กี่เดือนครับเนี่ยเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนี่ครับหนุ่มน้อยตัวที่สามเนาะนี่ครับแม่เขาสูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย135ครับอืมบวกขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ท้องยังครับแม่เขายังครับผมนี่ครับผมแม่สองนี่เผื่อใครสนใจครับลูกชายแม่สองวันนี้มีเปิดแบ่งหนุ่มน้อย3ตัวแล้วก็สาวน้อยอีก3ตัวนะครับผมเผื่อใครสนใจตัวไหนก็โทรหาพี่ขวัญได้ครับผมครับผมบอกที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเลยครับผมเผื่อมีคนสนใจหมู่ที่1ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับผมเบอร์โทรติดต่อเลยครับ087ครับ087 208 208 1428ครับ1428ครับผมพี่ขวัญนะครับผมครับนี่ขวัญนครควายไทยครับอันนี้เริ่มเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเลี้ยงตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2547ครับเดือนมิถุนายนข้างหน้าเนี่ยก็19ปีเต็มครับ19ปีเต็มโอ้โหอันนี้ก็พัฒนาจากสายพันธุ์ของเราไปก่อนครับผมครับผมครับมีอะไรแนะนำกับเกษตรกรที่เลี้ยงควายเนื้ออยากพัฒนาสายพันธุ์เป็นควายพัฒนาบ้างได้ไหมครับก็การเลี้ยงก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราเลี้ยงเหมือนเดิมทุกปีทุกปีเราก็จะได้เหมือนเดิมทุกปีทุกปีครับครับผมก็เหมือนเราย่ำอยู่กับที่ครับครับเริ่มแรกที่เราเลี้ยงควายเนื้อเหรอครับเลี้ยงควายเนื้อครับเลี้ยงควาย2แม่ลูกติด2ตัวแล้วก็นางเดียวๆตัวนึงครับเลี้ยงทั้งหมดแค่5ตัวครับประกอบนี้ครับอืมขายเฉพาะลูกอย่างเดียวปีต่อปีอย่างเงี้ยเหรอครับครับผมก็เลี้ยงเพาะลูกมาเรื่อยๆจนตัวเมียเราก็เก็บไว้ทําแม่พันธุ์ตัวผู้เราก็ขายครับแล้วเราเริ่มสนใจพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจากไหนครับก็ดูจาก Facebook ครับจาก YouTube จาก Facebook ครับครับผมก็เห็นเค้าขายได้ราคาแพงๆเราก็อยากได้เหมือนเค้าเนาะครับการใช้เวลาก็เราเสียเวลา12เดือนเท่ากับเค้าแต่เขาขายได้แพงว่าเราก็เหนื่อยมากเนาะเราก็นึกครับควายออกลูกปีต่อปีนะครับผมถ้าเป็นควายเนื้อก็ลูกยานมก็15,000ก็ยานมก็11,000ครับ12,000เนี่ยครับครับแต่เป็นควายงามเนี่ยเกิดมายานมปุ๊บแสนกว่าเลยครับครับผมการใช้เวลาเลี้ยง12เดือนเท่ากันครับครับแต่เราเหนื่อยมากแต่เขาเหนื่อยน้อยเราก็อยากได้เหมือนเขาครับครับผมผมตอบแทนมันสูงกว่ากันครับครับเราก็เลยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเราเริ่มพัฒนามากี่ปีแล้วครับ5ปีขึ้น6ปีแล้วครับอ๋อแสดงว่าเจ้าขนุนนี่เป็นพ่อพันธุ์ตัวแรกครับสายพัฒนาตัวแรกของเราครับผมครับผมตอนนี้ก็มีรุ่นลูกของเจ้าขนุนตัวเมียที่เป็นตัวเมียนี่เก็บเข้าไว้ครับ5ตัวเนาะเป็นนางใหญ่แล้ว2ตัวครับผมเป็นนางรุ่นเล็กเป็นควายรุ่นเล็กอีก3ตัวครับผมเผื่อพี่น้องท่านใดสนใจก็แบ่งได้รุ่นเล็กนะครับผมแต่รุ่นใหญ่นี่ขอเก็บไว้ก่อนครับผมส่วนตัวผู้นี่เปิดหมดเลยครับผมเผื่อใครสนใจครับนี่อันนี้ก็ต้องพัฒนากันไปครับผมเริ่มจากแม่พันธุ์ที่หลักๆของเราเนาะก็เป็นแม่พันธุ์พื้นอุทัยครับครับผมครับผมแม่แต่ละแม่ก็อ่างใหญ่สวยครับผมเป็นควายเก่าๆแล้วครับครับนี่19ปีเต็มครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม